สวัสดีน้องชื่อดีมพุทธวงศ์ซ้อมอยู่สโมสรสร้างน้อยมันก็มีหลายอย่างที่มันเป็นบทเรียนที่เราเคยเรียนรู้มาหรืออาจจะมีตัวที่เราเรียนรู้มาได้แล้วแต่ก็การเรียนรู้มันมีบ่อนสิ้นสุดก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราเสริมมาเทือกละเลือกทางนี้แล้วเราก็ต้องหาความรู้เสริมเข้าให้หลายที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองก็มีหลายตัวอย่างเช่นก็มีสอนวิธีออกตัดบานเดียวๆกับกองหน้าวิธีหับลูกคอร์สวิธีจับลูกวิธีกระโดดทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสิกก็มีตัวอย่างน้องเองมักเวลากระโดดเอาบานสูงน้องมักจะแอนตัวกับหลังแล้วก็ได้ถามวิธีกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าถ้าเราเฮ็ดแบบนั้นมือเรามันจะแอนกับหลังจะเฮ็ดให้สามารถจับบานได้ยากฉะนั้นจะต้องได้เอามือมาข้างหน้าเพื่อนก็มีหลายวิธีแนะนำที่ยุ่งยากก็จะมีแต่เพียงเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อนก็การอธิบายของเพื่อนก็เขาจะเข้าใจยากหน่อยนึงแต่ก็มีคนมาเป็นไกด์แปลภาษาให้ก็เห็นให้เราเข้าใจดีขึ้นแต่ก็โอเคอยู่ก็ดีสำหรับนักฮับถ้าเขาอยากเป็นนักฮับที่ดีอ่ะบ่แม่นว่าเขาเตี้ยแล้วเขาจะฮับบ่ได้บ่แม่นว่าเขาบ่มีความสามารถทุกคนมันบ่มีไผเป็นมาแต่เกิดเขาจะต้องหามันเองเขาจะต้องค้นหามันเองเราจะต้องใช้ความพยายามจึงจะเป็นนะครับที่ดีได้